ช่วงนี้ก็มาถึงประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจนกระทั่งถึงประมาณกันยายนหลังจากที่เราทำใบชุดที่1ช่วงกรกฎาคมมิถุนาแล้วช่วงนี้ครับสิงหากันยาก็เป็นช่วงของการทำใบชุดที่2แล้วนะครับการทำใบชุดที่2นี่นะครับต้องระวังครับต้องทำใบชุดนี้ให้เล็กกว่าใบชุดที่1เพราะถ้าหากว่าเราไปเร่งมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ใบเนี่ยไปแย่งอาหารจากต้นทุเรียนมากจนเกินไปทำให้เกิดอาการออกดอกชุดใบเนี่ยไม่สม่ำเสมอเราก็ต้องเพิ่มการให้อาหารให้เกิดการสะสมอาหารของทุเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกดอกถ้าเราสังเกตของใบชุดที่1ที่ทำตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยใบมีขนาดใหญ่แต่ว่าบางตอนนี้ต้องช่วยต้นทุเรียนครับต้องให้ปุ๋ยตัวกลางหรือพวกฟอสฟอรัสสูงเช่นอัตราส่วนประมาณ1แล้วก็ไป2แล้วมา1หรือขึ้นไปถึง1แล้วไป3แล้วมา1เช่น12 24 12หรือไม่ก็ไปใช้ปุ๋ย8 24 24ก็คือปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงขึ้นนะครับในอัตราประมาณสัก1ถึง 1.5 กิโลกรัมได้ก็ถือว่าครั้งนี้เป็นการใส่ปุ๋ยทางดินครั้งที่6แล้วนะครับแล้วถ้าจะช่วยก็พ่นปุ๋ยทางใบได้นะครับไปใช้ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเหมือนกันครับเช่น15 30 15หรือก็เป็น10 52 17ตัวกลางจะสูงแต่อัตราประมาณ30ถึง40กรัมต่อน้ำ20ลิตรพ่นสัก 2-3 ครั้งนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มการสะสมอาหารพร้อมสำหรับการออกดอกในครั้งต่อไปในช่วงนี้ครับพอมีเกิดการแตกยอดอ่อนนะมีใบอ่อนออกมาแล้วเนี่ยครับพลาดไม่ได้เลยครับเพลี้ยไฟมักจะมาแล้วใช้ยากำจัดพวกอิมิดาโคพริกหรือว่าฟิโปดิลฉีดพ่นเพลี้ยไฟเพื่อมาให้มาดูดกินดำเลี้ยงของทุเรียนแล้วก็ทำให้ใบอ่อนร่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมกำจัดด้วยนะครับในช่วงของใบเพสลาดหรือว่าที่เราเรียกว่าใบก่อนแก่จนถึงใบแก่เนี่ยถ้าพื้นที่ไหนเนี่ยมีอากาศร้อนนะครับฝนทิ้งช่วงเนี่ยมีโอกาสพบพวกไรแดงครับระบาดเมื่อไหร่ก็ทำให้ใบทุเรียนเนี่ยหลุดร่วงนะครับหยุดการเจริญเติบโตหยุดชะงักเลยแล้วก็เกิดผลกระทบกับการติดดอกติดผลของทุเรียนนะครับถ้าหากว่าพบไรแดงก็ป้องกันโดยใช้พวกไพริดาเบนหรือพวกโปรปาไกได้ต้นสิงหาจนถึงปลายกันยามาเลยเนี่ยเป็นช่วงของหน้าฝนสภาพอากาศมักจะมีความชื้นสูงความชื้นสูงเมื่อไหร่ปุ๊บนะเชื้อรามาทันทีเลยพอมีเชื้อราปุ๊บก็จะทำให้เกิดอาการโรคใบติดทั้งใบอ่อนใบแก่ติดกันเลยใบทุเรียนก็ไม่สามารถจะสังเคราะห์แสงและสะสมอาหารได้นะครับก็เกิดผลกระทบกับการออกดอกทุเรียนการติดผลก็จะไม่เกิดถ้าหากว่าฝนตกนอกจากจะเกิดโรคราที่ใบแล้วนะครับถ้าไปเกิดบนใบก็อาจจะมีเชื้อราเข้าไปทำลายไปจุดๆๆๆอยู่บนใบของทุเรียนได้นะครับเราก็จะเรียกรวมๆกันว่าโรคใบจุดใช้ยากำจัดเชื้อราครับเช่นอาซ็อกซีสโตบรินพ่นกำจัดเชื้อราได้นะครับในช่วงนี้ก็ให้น้ำเพียงแค่รักษาความชื้นเอาไว้เท่านั้นเองนะครับถ้ามีฝนตกก็ไม่ต้องให้น้ำหยุดการให้น้ำไปเป็นไงครับการทำใบชุดที่2ยากไหมครับไม่ยากนะครับทำใบชุดที่2ให้มันเล็กกว่าใบชุดที่1ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงกว่าในอัตรา1ต่อ2ต่อ1ใช้ตัวกลางสูงเอาไว้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบได้นะครับแล้วก็ป้องกันพวกโรคราป้องกันพวกไรแดงที่อาจจะเกิดขึ้นไปสำรวจสวนให้ดีไปดูแลสวนให้ดีครับตอนนี้เป็นช่วงของการทำใบชุดที่2แล้วนะครับเตรียมที่จะเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ในปีต่อไปแล้วครับขอให้ทุกคนประสบความโชคดีดูแลสวนให้ดีแล้วเราจะมีความสุขทุกคนครับ